มนะคะตื่นเต้นมากที่จะมาพูดเนื่องจากว่าขวัญมีของจะมาอัปเดตทุกคนเยอะแยะเลยนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่แนะนำเครื่องสำอางที่ขวัญใช้แล้วชอบนะคะประจำเดือนไหนก็ไม่รู้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์มีนาที่ผ่านมานะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มกันเลยดีกว่านะคะตัวแรกเลยนะคะก็จะเป็นตัวที่ขวัญใช้มาสักพักแล้วแล้วก็ชอบมากนะคะเนื่องจากว่าเป็น texture ที่ขวัญชอบมันจะเป็นน้ำเหลวๆเลยนั่นก็คือ professional อันนี้นะคะซึ่งมันเป็นแบบเขย่าได้ทุกคนแล้วมันจะมี2ด้านด้านที่แบบเป็นหัวแบบนี้นะคะแล้วก็อีกด้านนึงอ่ะมันจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นหัวฟองน้ำจึ๊บเปิดออกมาอย่างนี้นะคะเห็นปะนี่แล้ววิธีการใช้นะคะเราก็เหยาะลงไปใช่ปะมันจะมีปุ่มให้กดตรงนี้เลยทุกคนนี่นะมันก็จะไหลออกมาพอไหลออกมาเสร็จนะคะเราก็จัดการใช้อันนี้แต่ถามว่าขวัญได้ใช้ฟองน้ำอันนี้ไหมไม่นะคะคือรู้สึกว่ามันเล็กเกินไปทุกคนดูดิกว่าจะทาทั่วหน้ามันก็ต้องเสียเวลานะคะขวัญก็เลยไม่ค่อยชอบใช้เจ้าฟองน้ำของมันเท่าไหร่กับผิวแบบมันดูดีมากนะคะแล้วมันช่วยปรับสีผิวได้ด้วยอ่ะแล้วมันก็ช่วยปิดรูขุมขนได้นิดหน่อยนะคะแต่ก็คือทำให้ผิวของเราเนี่ยเรียบเนียนขึ้นเวลาแต่งหน้าก็จะดูแบบเนียนสวยมากขึ้นนะคะตัวที่สองนะคะก็จะเป็นตัวนี้นี่เป็น D-Slick นะคะก็คือจะเป็นเขาเรียกอะไร Makeup Setting Spray Oil Control นั่นก็คือช่วยควบคุมความมันส่วนตัวก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ช่วยเท่าไหร่แต่มันทำให้เมคอัพของเราไม่ขยื่นอ่ะหมายถึงว่ามันก็จะอยู่แน่นกับที่ได้นานยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นสเปรย์ที่จริงๆขวัญชอบใช้มานานมากแล้วอันนี้เป็นเปิดตัวแพคเกจจิ้งแบบใหม่มาอันนี้แบบเก่าก็จะเป็นแบบนี้แบบใหม่ก็จะเป็นอันนี้นะคะก็ชอบมากนะคะใช้มาหลายขวดมากแล้วก็ยังจะชอบต่อไปนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นอะไรอ่ะกระดาษซับมาที่ขวัญชอบมากค่ะคือมันเป็นกระดาษแบบสีเทาๆแบบนี้ทุกคนแล้วมันเป็นกระดาษที่มันไม่แข็งอ่ะมันไม่บาดหน้ามันนุ่มมากแล้วมันก็ซับมันได้ดีมากนะคะเดี๋ยวจะลองซับให้ทุกคนดูคือจะบอกว่ามันซับมันดีมากแล้วมันก็ไม่ทำให้เหม็นปะมันก็ซับมันได้ดีอ่ะแล้วมันคือแผ่นหนึ่งก็ใช้ได้ทั่วหน้าเลยนะคะก็คือมันก็มันดูดซับความมันได้ดีกับพวกแผ่นฟิล์มอะ3เท่าหรือ10เท่าแล้วตามคำเคลมมันนะคะก็คือชอบมากค่ะซื้อได้ตามร้านขายยานะคะส่วน2ตัวนี้นะคะเป็นแป้งที่ขวัญรักมากจริงนะคะก็จะเป็นบาบาร่าอันนี้คือแปลกมากทุกคนขวัญไม่เคยใช้แป้งไหนแล้วมันทนขนาดเนี้ยคือมันทนทั้งวันจริงๆมันอยู่ตั้งแต่เช้าจนเย็นแล้วก็แบบถึงแม้ว่าจะมีหลุดบ้างบริเวณจมูกคางอะไรเงี้ยแต่คือโดยรวมแล้วผิวยังสวยมากนะคะขวัญใช้เบอร์1แต่จริงๆอะขวัญลองรุ่นใหม่แล้วขวัญไม่ค่อยชอบอ่ะเอ้ยเนี่ยพับมันก็ร่วงมานี่ขวัญใช้เบอร์1นะคะอยากให้มันมีเบอร์เดียวกับที่เป็นรุ่นใหม่อ่ะเบอร์ขาวขวัญเนี่ยที่เป็นเบอร์19หรือสักอย่างขวัญรู้สึกว่าอันนี้มันเข้มไปกว่าผิวขวัญนิดนึงแต่ก็คือก็ใช้ได้นะคะก็ใช้จนบุ๋มขนาดนี้แล้วก็คือปกติไม่เคยใช้แป้งแบรนด์ไหนแบบไม่ขนาดเนี้ยพูดจริงๆคือเป็นคนขี้เบื่อแล้วก็ไม่ค่อยใช้ซ้ำแต่อันนี้คือมันเหมือนต้องใช้ซ้ำอ่ะมันเหมือนต้องใช้เรื่อยๆใช้ทุกวันเพราะมันขาดได้จริงๆนะคะหมดก็จะไปซื้อใหม่นะคะแป้งบาบาร่ารุ่นเก่าเท่านั้นนะรุ่นใหม่ขวัญไม่ค่อยชอบส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแป้งฝุ่นอัดแข็งที่คุมมันดีมากแล้วก็ปิดรูขุมขนได้ด้วยนะคะจริงๆขวัญมีแบบแป้งฝุ่นแต่ขวัญรู้สึกว่ามันใช้ยากเพราะว่ามันต้องคอยแบบเคาะออกมาแล้วก็ใช้แล้วมันก็ยุ่งยากนะคะขวัญก็เลยไปซื้อแบบเพรสมานะคะเพรสก็คือการอัดแข็งนั่นเองก็คือเป็นแป้งฝุ่นอัดแข็งเป็นสีทรานสลูเซนต์ก็คือไม่มีสีสามารถปัดทับได้เลยโดยที่เมคอัพของเราสีก็จะไม่เพี้ยนนะคะเดี๋ยวขวัญจะลองแทบให้ดูเห็นปะคือถ้าใช้พัฟมันจะมีแบบมันจะเป็นบูเหมือนสว่างขึ้นนิดนึงแต่คือหน้ามันเนียนมากทุกคนมันเนียนมากจริงๆคือแบบรู้แล้วว่าไม่ก็ผิวแบบเรียบเนียนมากแล้วมันดูดความมันออกไปหมดเลยนะคะว่าแล้วก็สับซับซับดีมากนะคะ Sephora นะคะเป็น It Cosmetic เป็นแบรนด์เวสต์สำอางจากฝรั่งเศสนะคะดีมากส่วนนี้เป็นคอนทัวร์ที่ขวัญรักมากนะคะเนื่องจากเป็นคอนทัวร์ที่ใช้ดีแล้วก็ถูกด้วยนะคะผลิตอันใหญ่มาเริ่มเทิมแต่ขวัญไม่ค่อยชอบตรงที่ว่ามันพกยากก็จะเป็น2สีแบบนี้นะคะจาก Wet n Wild นะคะใช้ดีมากจริงๆแล้วก็สีมันก็เหมาะกับผิวค่ะนะไม่รู้ดิขวัญใช้เบอร์อะไรวะสี E7491นะคะแล้วสีขาวก็คือใช้ไฮไลท์ดีมากคือแบบไฮไลท์จริงๆอ่ะเราก็ไฮไลท์ใต้ตาจมูกนี้ใช่ป่ะล่ะนี่ปะด้านเราก็จะดูแบบพุ่งออกมามากขึ้นนะคะขวัญก็ชอบนี้มากจริงๆ controlling palette contour ใหญ่มากส่วนนี้เป็นอายแชโดว์ที่ขวัญชอบมากขวัญแบบพกทุกวันเพราะมันพกง่ายด้วยมันเป็นแบบ pro to go นะคะนั่นคือสำหรับ
พกพานั่นเองนะคะเป็นของทาร์ตนะคะทาร์ตเอสอันนี้นะคะทาร์ตเอสนี่สีมันก็สวยมากเลยใช้ได้ทุกวันเลยนะคะไม่ว่าจะลุคไหนก็คือเอาอยู่หมดนะคะเดี๋ยวจะลองสวอชให้ดูขวัญชอบสีนี้มากสีนี้ก็สวยดรัสสีคริสก็สวยสีไคฟก็สวยคือมันสวยหมดเลยอะแล้วเดี๋ยวจะลองสวอชให้ดูแล้วคือพิกเมนต์มันดีมากทุกคนเห็นปะพิกเมนต์มันแน่นมากแล้วขวัญก็เลยชอบมากนะคะแล้วเป็นแพคเกจจิ้งแบบกระดาษมีกระจกให้ด้วยขวัญก็เลยรักมากซื้อมาประมาณ1,000 นิดนะคะจากเซฟราก็มีแล้วนะคะตัวต่อมานะคะเป็นกันแดดแล้วก็เป็นเบสเมคอัพที่ขวัญชอบมากจริงคือวันไหนที่แบบขี้เกียจทาเบสในงานแล้วก็อยากจะรวบกันแดดไว้ทีเดียวนี่เลยชูอุยมูระชอบมากเป็นบล็อกบูสเตอร์นะคะสี natural beige ก็คือจะเป็นเนื้อครีมแบบสีเนื้อนะคะแต่คือมันก็ไม่ได้ช่วยแบบปรับสีผิวอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวจะบีบให้ทุกคนดูนี่นะคะก็ทาลงไปแล้วมันช่วยให้แบบเครื่องสำอางติดทนน่ะคือมันช่วยให้แป้งติดทนด้วยนะคะแล้วผิวของเราก็จะดูแบบเนียนขึ้นมานิดนึงนะคะก็คือมันไม่ได้ช่วยเยอะหรอกแต่คือทาแล้วมันแห้งไงคือเป็นกันแดดที่มันแห้งสบายผิวมากขวัญก็เลยแบบชอบมากนะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นบรัชออนที่ขวัญรู้สึกว่าชีวิตนี้จะขาดไม่ได้แล้วนะคะคือใช้บ่อยมากน่าจะเป็นสีที่ใช้ได้ทุกวันอย่างวันนี้ก็ใช้นะคะก็จะเป็นอาวเวอร์กราสอันนี้เลยนี่อาวเวอร์กราสนะคะสีอะไรอะลูมินัสฟลัชนะคะก็จะเป็นสีนี้จริงขวัญเคยเห่อไว้หลายครั้งแล้วนะมันจะเป็นสีชมพูตุ่นๆ นะบอกไม่ถูกอะมองในคลิปแล้วสีเหมือนมันจะไม่มีแต่จริงๆแล้วมันมีสีนะคือมันจะเป็นสีชมพูตุ่นๆเห็นปะคือมันสวยอะแล้วมันแบบมันมีความวาวอยู่ในตัวโดยที่บางทีเราไม่ต้องตัดไฮไลท์เพิ่มเลยนะคือมันดีแม่งจริงก็ตลาดนี้นะคะก็จะ1,000 กว่าบาทมั้งซื้อที่เซฟรานะคะนี่ไปลองหาซื้อกันดูนะชอบมากเนื้อดีมากพิกเมนต์แน่นมากนะคะทุกคนนะขวัญพูดเร็วทุกคนอย่างว่าขวัญเพราะตอนนี้ขวัญกำลังแข่งกับเวลาอยู่นะคะเนื่องจากมันตอนเย็นแล้วนะคะก็ขวัญก็จะรีบพูดให้จบในคลิปนี้นะคะแสงก็จะหมดแล้วนะคะเมื่อกี้เราอยู่ที่ตัวเขียนคิ้วใช่ปะคือขวัญจะบอกว่าขวัญชอบที่เขียนคิ้วของทาร์ตอันนี้มากคือมันเป็นทาร์ตAmazonian Clay Waterproof Brow Mousse นะคะซึ่งมันจะเป็นสีที่ขวัญใช้คือสี Medium Brow นะคะก็คือมันดีมากแล้วใช้คู่กับแปรงคิ้วเพรสคือเวิร์กมากนะคะนั่นก็คือขนแปรงคิ้วเพรสอ่ะมันไม่แข็งแล้วไม่ย้วยเกินไปทำให้เขียนคิ้วแบบกระปุกอ่ะคิ้วกระปุกคิ้วเจลอะไรเงี้ยได้ดีมากเลยอะแต่มันไม่เหมาะกับเขียนคิ้วแบบฝุ่นนะคิ้วแบบเป็นพาเลตเป็นแป้งๆไม่เหมาะแต่คือเขียนอย่างเงี้ยคือเหมาะมากและนี่คือกันน้ำกันเหงื่อดีมากติดทนทั้งวันนะคะแล้วไม่แห้งไวด้วยสามารถเกลี่ยให้ฟูงได้นะขวัญจะลองให้ทุกคนดูสีปะคือเนื้อมันดีมากอะแล้วขวัญก็เลยชอบมากนะคะราคาจะประมาณ800 บาทนะคะที่เซฟรานะคะทุกคนก็ไปหาซื้อมาเล่นดูนะมันดีมากจริงส่วน2ตัวนี้นะคะเป็น The Best Concealer in My Life เลยคือมันแบบดีมากที่สุดในชีวิตขวัญแล้วที่ขวัญเคยใช้คอนซีลเลอร์มาขวัญใช้คอนซีลเลอร์มาเยอะมากแล้วก็หลอกปอกเลยนะคะว่าของ NARS คือ The Best จริงๆ2ตัวนี้เลยนะคะนั่นก็คือ Creamy Concealer ที่ขวัญซื้อแบบไซส์ทดลองมานะคะแล้วก็อันนี้เป็น NARS เป็น Creamy Concealer เป็น Soft Matte นะคะดีมากปิดสิวดีมากจริงคือขวัญแบบปิดสิวอะคือแบบแตะเดียวแล้วก็แบบสิวคือหายไปเลยนะคะอย่างตอนนี้ก็คือหน้าเป็นสิวเยอะมากทุกคนไม่เห็นใช่ไหมเพราะขวัญใช้อันนี้นะคะ soft matte อันนี้นะคะส่วนคอนซีลเลอร์อันนี้ขวัญเอาไว้ใช้ใต้ตาคือ the best คือมันปิดใต้ตารอยคล้ำที่แบบคล้ำมากๆได้มิดแล้วก็เนียนมากนะคะเดี๋ยวขวัญจะให้ดูตัว soft matte ทุกคนอาจจะยังไม่ค่อยได้ลองใช้กันอันนี้ก็จะขวัญจะใช้สีวานิลานะคะเป็นไลท์2นะคะเบอร์2นั่นเองเดี๋ยวขวัญจะลองแต้มให้ทุกคนดูสมมติว่าเราอยากจะปิดอันนี้เห็นปะคือมันดีมากคือมันอาจจะแบบยังเห็นอยู่นะแต่คือถ้ารอยสิวอะมันจะปิดดีมากทุกคนแล้วคือแบบมันเนียนอะแล้วมันไม่แห้งเกินไปแล้วไม่เหนียวเกินไปแล้วคือเวิร์กมาก1,000 กว่าบาทมั้งดีมากจริงๆทุกคนไปลองหาซื้อใช้กันนะที่เซฟราก็มีที่เคาน์เตอร์ของนาเองก็มีนะคะอีกตัวหนึ่งไพรเมอร์ที่ชอบมากเพิ่งซื้อมาแล้วก็โอ้ my god คือชอบมากคือมันปิดรูของขวัญแบบกริปหายไปเลยนะคะอย่างทุกคนเห็นในเพจขวัญนะขวัญจะทิ้งลิงก์ให้ทุกคนดูนะคะนั่นก็คือ Dislick ตัวนี้เป็นไพรเมอร์ตัวใหม่จาก Urban Decay นะคะที่ช่วยควบคุมความมันได้ดีมากคือแห้งไปเลย
คนหน้ามันใช้จะรู้สึกว่าผิวแบบแมตต์มากๆเลยนะคะแล้วก็คุมความอะไรเขาเรียกอะไรอ่ะคุมความมันได้แล้วก็ปิดรูขุมขนได้มันจะเป็นเนื้อแบบนี้ทุกคนพอเกลี่ยแล้วมันจะแห้งทันทีเลยคือมันไม่ได้แห้งทันทีหรอกแต่ต้องรีบเกลี่ยนิดนึงนะคะนี่แล้วผิวของเรามันจะดูแบบเนียนเรียบไปเลยอ่ะเออแล้วมันจะแห้งมากคือมันแมตต์ถึงกระทั่งที่ว่าแบบมันแมตต์อ่ะเหมือนหน้าเหมือนชีวิตนี้น่าจะไม่มันอีกแล้วแต่จริงๆแล้วก็หน้ามันนะคะหมายถึงว่าแบบพอผ่านไปสัก 4-5 ชั่วโมงมันก็จะมีความมันออกมาบ้างแต่คือน้อยลงกว่าเมื่อก่อนมากหรือน้อยลงกว่าไม่ใช้เยอะมากเลยแล้วคือแบบมันดีจริงๆ 1,350 บาทถ้าซื้อที่เซ็นทรัลออนไลน์นะคะหรือว่าซื้อทางเพจเขาถ้าเกิดซื้อที่เซฟโฟร่าก็จะ 1,500 บาทอันนี้นะและตัวนี้นะคะขวัญได้มาจากแบรนด์มามอนนะคะราคา700กว่าบาทมั้งนะคะก็คือวิธีการใช้ก็คือสำหรับติดหัวร้านเองมีกระจกให้ด้วยนะคะขวัญใช้เป็นเบอร์7วิธีการใช้แล้วก็แทบเป็นนี้นะคะแล้วเราก็ทาบริเวณที่เราหัวร้านแบบนี้เห็นป่ะอาจจะเกลี่ยนิดนึงอะไรประมาณนี้ผมเราก็จะดูเฮ้ยเป็นคนผมหนาตั้งแต่เกิดอะไรเงี้ยไม่เคยหัวร้านมาก่อนคือมันเวิร์กมากนะคะขวัญก็ถูไปเรื่อยอย่างนี้เลยนะคือก็ควรจะซักบ้างนะคะอันนี้ควรจะซักนะคะเพราะว่ามันอาจจะแบบสกปรกอะไรเงี้ยเพราะผมเราก็ไม่ได้สระบ่อยนะคะก็ไปหาซื้อดูมีหลายสีมี3สีมั้ง6 7 8ขวัญใช้เบอร์7นะคะนะหัวเราก็จะดูเป็นคนผมเยอะขึ้นมาเลยโอเคนะคะต่อมานะคะใกล้จะหมดแล้วนะคะก็จะเป็นบลัชคือบลัชก็คือแปรงนะคะไม่ใช่บลัชออนแปรงนี่ขวัญชอบมากคือมันแพงมากแพงแบบน้ำตาไหลเลยอะแต่ว่าขวัญชอบมากเลยนะคะเป็นฮากุโฮโดะคือเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นแล้วขวัญมี2อันนี้นี่มันคิตตี้ด้วยสำหรับพกพาส่วนนี้ก็สำหรับปัดแบบตั้งโต๊ะนะคะเป็น J210 ทำมาจากขนแพะเป็นช่วงขนหน้าอกของแพะนะคะซึ่งทุกคนดูความละมุนนี้มันละมุนมากแล้วมันไม่บาดผิวเลยแล้วคือมันแน่นมันฟูมันแน่นแล้วมันไม่ยาวเกินไปทำให้เวลาเราปัดละมันมือมากอ่ะคือมันไม่ย้วยจนแบบงอเนื้อออกมาแล้วมันก็จะแบบนิ่มมากคือมันแพงเพราะว่าเขาอ่ะไม่ได้ตัดปลายขนนะคือเขาเรียงเส้นมันเรียงค่อยๆเอามือเรียงนะคะทำให้ขนนะปลายมันจะไม่ทู่มันจะไม่โดนตัดเพราะฉะนั้นมันจะไม่บาดหน้าเราแล้วมันจิกสีดีมากจิกสีบรัชออนขึ้นมาได้เยอะแต่มันก็ไม่ได้อมไม่ได้แปรงนึกออกป่ะมันผลักลงผิวเราคือแบบทำให้เราไม่เปลืองบลัชออนด้วยแล้วก็ละมุนมากทุกคนมันนุ่มมากเลยนะคะขวัญชอบตัวเมื่อกี้มากขวัญเลยไปซื้อตัวนี้มาเป็นฮากุโฮโดะเหมือนกันซึ่งเป็นแปรงแบบพกพานะคะตัวนี้ก็จะเป็นขนแบบเดียวกันเลยแต่ว่าจะยาวกว่านิดนึงก็จะมีความย้วยกว่าเห็นป่ะมันก็จะย้วยกว่าแต่ขนแบบเดียวกันเลยดูดีมันแบบปุยมากเลยนะคะคำใช้นุ่มมากนุ่มมากจริงๆเป็นขนแพ้คนก็ต้องระวังคือมันแพงอ่ะประมาณ 1,000-2,000 มั้งด้านหนึ่งนะคะทุกคนก็ลองคิดก่อนว่ามันคุ้มไหมแต่ขวัญชอบมากขวัญก็เลยแบบซื้อมาใช้นะคะก็ชอบมากจริงต่อมานะคะเป็นลิปสติก3แบรนด์ที่ขวัญชอบใช้ช่วงนี้นะคะสักพักแล้วก็จะเป็นของมามอนด้วยเป็นมามอน True Color Lipstick อันนี้นะคะก็จะเป็นเบอร์20เป็นสีแบบชมพูตุนๆทาได้ทุกวันสีแบบนี้นะคะเป็นเบอร์20นะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอ่านว่าอะไรโมอาร์ตหรือเปล่าโมอาร์ตไม่รู้ว่าแต่คือเป็นเบอร์1ใช่ R1 นะคะสี R1สีที่ขวัญทาตอนนี้เลยแล้วก็เกลี่ยได้สวยมากแล้วติดทนมากเป็นเนื้อแมตต์นี่มันจะออกแบบส้มๆนิดนึงนะคะแต่ก็คือไม่ได้ส้มเกินไปจริงๆขวัญไม่ค่อยชอบทาโทนส้มแต่อันนี้ขวัญทาได้แล้วก็รู้สึกว่ามันสวยดีนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นเลมี่อันนี้นี่ค่ะที่แฟนบอยด้วยขวัญชอบเนื้อลิปแมตต์รุ่นนี้มากเลยนะคะนี่ก็จะเป็นสีแบบช็อกโกแลตติดทนด้วยแล้วก็ชุ่มชื้นด้วยไม่ทำให้ปากแห้งนะคะนี่จะเป็นสี Siberian Express นะคะสวยมากเป็นสีน้ำตาลแบบบอกไม่ถูกอ่ะน้ำตาลแบบเหมือนโอวันตินน่ะสีแบบนั้นเลยนะคะก็สีสวยมากแล้วก็เนื้อดีมากนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นลิปแมทเป็นแบบลิปแท่งที่ใช้ดีเหมือนกันราคาถูกด้วย120กว่าบาทนะคะจากอะไรนะเมรินดาอั
ันนี้เป็นสีเบอร์3มั้งที่ขวัญชอบหยิบมาใช้นะคะสีฮอลลีวูดนี่เนื้อมันลื่นมากเกลี่ยง่ายแล้วก็ติดทนนะคะขวัญก็เลยชอบมากแต่ข้อเสียคือฝาชอบหลุดแล้วมันก็เละเทะนะคะขวัญเคยทำมันเลอะกระเป๋ามาแล้วเนื่องจากฝามันหลุดออกมาอย่างนี้นะคะมันก็กริ้งกุ๊กกักในกระเป๋านะคะก็กระเป๋าก็เละไปเลยนะคะก็ระวังนิดนึงเรื่องของฝาของมันนะคะส่วนนี้นะคะก็จะเป็นน้ำหอมพกพาที่ขวัญชอบมากแล้วขวัญซื้อมาซ้ำๆซื้อแบบเยอะมากหลายกลิ่นมากนี่ก็จะเป็นกลิ่นบูการีนะคะออมเนียอาร์เมทิสที่ขวัญเขียนมาเองอันนี้ขวัญเขียนเองนะเห็นปะแล้วมันเป็นแบรนด์ของโพซี่นะคะก็จะเป็นน้ำหอมแท้รายเดือนนะคะ350 บาทเองนี่ข้างในก็จะเป็นไส้แบบนี้ก็คือเป็นของน้ำหอมแท้คือเชื่อขวัญเถอะว่ามันแท้จริงๆนะคะขวัญก็เป็นคนชอบใช้น้ำหอมถ้ามันปลอมขวัญก็คงไม่อยากจะใช้เหมือนกันนะก็คือใช้ทุกวันแล้วขวัญมีหลายกลิ่นมากๆมีประมาณแบบ 6-7 อันแล้วนะคะก็รักมากนะคะเป็นแบรนด์โพซี่นะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นพาเลตเขียนคิ้วแบบฝุ่นที่ขวัญชอบใช้เหมือนกันไม่ต่างจาก Wet n Wild ที่ขวัญชอบมากๆเลยนะคะก็จะเป็นของ Jill Stewart นะคะนี่เบอร์4ที่ขวัญใช้เป็นเบอร์เข้มสุดปึ๊บแพคเกจมะนาวรักมากขวัญชอบสีนี้มากที่เอามาไล่ดังได้นะคะทำให้คิ้วไล่สีได้นะคะคือคิ้วของเราก็จะดูไม่แข็งกระด้างจนเกินไปแล้วขวัญชอบแปรงของเขาที่มันกับแปรงล่างได้ให้ยาวขึ้นเห็นปะคือมันน่ารักมากเลยนะคะก็น่าจะประมาณ1,000หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเบอร์04นะเป็นเบอร์ที่แบบเหมาะกับสีผมเข้มๆหรือผมดำผมน้ำตาลเข้มแบบนี้นะคะก็หมดแล้วนะคะที่ขวัญชอบเป็นเครื่องสำอางที่ขวัญชอบใช้ในช่วงเดือนที่ผ่านมานี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะขอโทษถ้าเกิดพูดเร็วเกินไปหรือแบบนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็ไปซื้อตามได้นะคะเดี๋ยวขวัญจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้นะคะก็คลิปนี้ขวัญก็ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่เนาะบ๊ายบาย